เนี่ยต้องดูภาพเพื่อดูภาพตะกี้เนี่ยมีแสงอะไรจริงๆว่าครับไอ้สมอลไซส์งานทั่วไปได้ทุกประเภทใช่ครับงานหนังโรงแบบทุกลำเนี่ยครับธงเลยครับวิดีโอครับวันนี้เรามาอยู่ที่ถนนเยาวราชนะครับห้างทองหัวเส้งเฮงวันนี้เราจะมาถ่ายฟุตเทจเก็บภาพมุมสูงของโฆษณาของร้านทองหัวเส้งเฮงนะครับมีทั้งหมดถนนเส้นนี้อยู่ที่4สาขาวันนี้เป็นงานที่ค่อนข้างจะคับแคบนะครับถนนเยาวราชจะเล็กนะครับตึกสูงมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลุยกันด้วยเจ้าแฟนทอมน้อยนี่ครับก่อนวันนี้นะครับเราจะใช้แฟนทอม2นะครับพร้อมกับกิมบัล H32D ซึ่งเป็นกิมบัลที่ดีที่สุดของ GoPro นะครับตอนนี้กล้องที่เราจะใช้ก็คือเป็น GoPro 3 Plus Black Edition นะครับลูกค้าต้องการไฟล์ที่ resolution มากๆนะครับวันนี้เราจะอัดกันที่เท่าไหร่ครับ 2K วันนี้วันที่อัดที่ 2K นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับเราก็จะมีตัวลำกิมบอลภาครับภาคส่งนะครับรวมถึง OSD ที่จะแสดงผลมาที่หน้าจอนะครับนี่ครับจอที่เราใช้นะครับเป็นจอที่ค่อนข้างสว่างนะครับแล้วก็ชัดเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับว่าเจ๋งขนาดไหนตอนนี้นะครับเรามาอยู่บนดาดฟ้าสูงสุดของห้างทองหัวเส้งเฮงนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการถ่ายทำนะครับลมวันนี้ดูทงครับแรงมากๆนะครับแต่เราก็ต้องสู้ครับพร้อมไหมครับแต่วันนี้เป็นนักบินมือหนึ่งนะครับคุณเอครับพร้อมไหมครับพร้อมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มอัดกล้องเลยโอเคครับเทคออฟครับโอเคครับอันนี้ขอมุมท็อปครับขึ้นสูงเลยพี่87%ครับดูเฟรมบอกเลยครับจะเอาแบบไหนเฉียงลงอีกครับเฉียงลงอีกแล้วก็ขวาอีกขอกล้องมุมนี่นี่นี่โอเคประมาณนี้โอเคโอเคเลยโอเคโอเคสองคันนี้ถอยมาถอยมาสวยสวยหลุดอีกแล้วไม่ได้ได้อยู่อันนี้ช่องนี้ครับเดินทางกันนะไปครับครับตอนนี้นะครับเรามาถ่ายข้างบนดาดฟ้าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปลงไปเอาฟุตเทจแถวถนนเยาวราชกันนะครับบินเหนือหลังคารถเพื่อจะเก็บภาพป้ายจีนๆต่างๆเนี่ยครับให้ดูเข้ากับฟิลเป็นไงครับวันนี้โอเคครับชิวเนาะหมูหมูเสียขนมขนมขนมครับเดี๋ยวไปดูกันต่อแล้วโอเค